สวัสดีค่ะพบกับLady Kim Station นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำเกี่ยวกับการดู CK1ว่าดูยังไงว่าเป็นของแท้หรือของก๊อปนะคะดูยังไงว่าเป็นของแท้นี่เลยอันนี้ก็เป็นกล่อง CK1 นะคะในปริมาณ50มิล นะคะ50มิลก็จะเขียนว่า CK1 นะคะเป็นน้ำหอมคาวินคายนะคะมีปริมาณ50มิลลักษณะของกล่องก็จะลักษณะนูนๆ นี่นะคะคือสัมผัสได้เลยว่าจะลักษณะนูนๆแล้วเราก็ตรวจดูใต้กล่องเห็นไหมใต้กล่องก็จะเป็นมีบาร์โค้ดนะคะมีบาร์โค้ดมีเกี่ยวกับซิมโบลของเขาว่าเปิดฝาแล้วใช้ได้ถึง36เดือนนะคะแล้วเป็นวัตถุ Wi-Fi ซึ่งเป็นวัตถุ Wi-Fi แล้วก็ดูที่รหัสตรงนี้9014นี่ก็คือเป็นรหัสของกล่องนะคะเป็นรหัสของกล่องส่วนเราพลิกมาข้างหลังปุ๊บเราก็จะเห็นรายละเอียดที่เขาเขียนไว้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนไว้ว่าผลิตที่ไหนผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสที่ปารีสอะไรแบบนี้เขาก็จะมีที่อยู่ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เราก็มาดูที่ตรงหัวกล่องตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าคาวินคายนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดกล่องมาปุ๊บเราก็จะเห็นตรงฝากล่องนี้มีคาวินคายพุงคอมฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเขียนไว้แบบนี้แบบชัดเจนมากแล้วข้างในขวดข้างในกล่องก็จะมีแบบนี้นะคะมีหัวฉีดนะคะหัวฉีดก็จะมีแบบนี้แล้วก็เปิดแกะขวดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็จะเขียนว่า CK1 แล้วก็เขียนคาวินคายแล้วก็ตรวจดูซิว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นขวดฝาเกียวนะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาดูใต้ขวดใต้ขวดเขาเขียนอะไรอ๋อเขาเขียนรหัสมีรหัสด้วย9014เอ๊ะ9014นี่มันคืออะไรอ๋อมันคือรหัสของเขาซึ่งรหัสขวดกับรหัสกล่องจะต้องตรงกันนะคะเขาจะมีทั้งที่กล่องแล้วก็ที่ขวดดูง่ายๆเลยของแท้นะคะที่กล่องพิมพ์รหัสนี้ใต้ขวดก็จะต้องมีรหัสนี้เช่นกันแล้วมีสติ๊กเกอร์แปะนะคะติดเขาก็จะเขียนไว้เสร็จแล้วนี่เขาก็จะเขียนไว้ว่า50มิลแล้วก็เขียนรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะว่าผลิตจากที่ไหนอะไรยังไงก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจที่จะเช็คว่าของแท้ของปลอมเป็นยังไงใครชอบก็กด Subscribe ให้ Lady Kim ด้วยนะคะ Lady Kim Station ขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้า